ดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้เกินโควต้าหรือขออภัยไม่สามารถดาวน์โหลดได้ในขณะนี้มีวิธีแก้มาบอกตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับ คนที่มีปัญหาที่เข้าไปดาวน์โหลดใน Google แล้วไม่สามารถดาวน์โหลดได้อาการเป็นแบบนี้เมื่อกดดาวน์โหลดมาปุ๊บมันขึ้นหน้าตาแบบนี้ครับขออภัยคุณไม่สามารถดูหรือดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ในขณะนี้เนื่องจากมีผู้ดาวน์โหลดเป็นจำนวนมากเกินไปโปรดลองใหม่อีกครั้งภายหลังสำหรับคนที่เจออาการแบบนี้นะครับโดยเฉพาะดาวน์โหลดโปรแกรมที่1แจกไว้ในคลิป YouTube ครู1สอนดีไว้นะครับพอแจกไปปุ๊บนะครับปรากฏว่าทุกคนดาวน์โหลดพร้อมกันครับดังนั้นเซิร์ฟเวอร์มันมีปัญหานะครับให้ทำดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนแรกท่านผู้ชมจะต้องไปดูมุมขวางท่านผู้ชมก่อนนะครับเมลของท่านผู้ชมตัวนี้ครับจะต้องเป็นเมลที่มีพื้นที่ว่างใน Google Drive เหลือพอกับไฟล์ที่จะดาวน์โหลดตัวนี้แต่ยังไงก็ให้มาทดลองโหลดกันก่อนนะครับถ้าไม่พอจริงๆค่อยไปสร้างเมลใหม่แล้วกันนะครับมาดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการนี้ก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมขึ้นไปข้างบนนี้ครับให้ลบ UC นี้ออกลบ UC ออกแล้วใส่คำว่า Open ลงไปครับตามนี้นะครับเสร็จแล้วให้กด Enter เราก็จะกลับมาที่หน้าดาวน์โหลดได้นะครับแต่ในตอนนี้เราจะไม่กดดาวน์โหลดตัวนี้แล้วครับแล้วก็ไม่กดตัวนี้ด้วยให้เรามากดดาวน์โหลดตรงนี้ครับเพิ่มในไดรฟ์ของฉันกดเลยครับเขาบอกว่าเพิ่มไปที่ไดรฟ์ของฉันแล้วหลังจากที่เขาขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วให้เรากลับไปที่ Google ของเราครับพิมพ์ในช่องค้นหานี้นะครับว่า Google เข้าไปที่หน้า Google นะครับพอมาที่หน้า Google แล้วนะครับให้เราไปกดตรงนี้ครับที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแอป Google กดเข้าไปเลยครับแล้วให้เรามาที่ไดรฟ์จะเห็นว่าชื่อไฟล์ที่เรากดดาวน์โหลดไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับมาอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันอยู่ในหน้าเมลของเราแล้วนะครับ Auto Driver 2ตัวนี้ครับให้เราเอาเมาส์ไปชี้ที่ไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วคลิกข้างขวาของเมาส์แล้วมาเลือกตรงทำสำเนารอแป๊บหนึ่งนะครับพอทำสำเนาเสร็จแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้สำเนา Auto Driver 2นะครับให้เราเอาเมาส์มาชี้ที่สำเนาของเราคลิกข้างขวาของเมาส์แล้วมากดดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลดต่อไปเห็นไหมครับเท่านี้เราก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วครับอันนี้เป็นวิธีแก้ปัญหานะครับสำหรับคนที่เจอปัญหานะครับไม่ใช่ว่าแค่ปัญหาจากการดาวน์โหลดไดรเวอร์ของหนึ่งเท่านั้นนะครับยังสามารถนำไปแก้ไขปัญหาจากการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆที่มีปัญหาในของคนอื่นได้อีกด้วยนะครับเห็นไหมครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่เราอยากจะดาวน์โหลดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วติดปัญหาหรือสงสัยตรงไหนสอบถามมาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มวกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ